หลังสงครามใหม่ในถึงแผ่นดินใหม่ซองโดยก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักกันในนามท่าเรือพรมแดงจากตำนานตะเกียงน้ำมันสีแดงที่นำมาแขวนไว้ที่ท่าเรือนั้นช่วยสร้างความสบายใจในการเดินทางให้แก่ชาวเรือทั้งในเมื่อย้อนไปถึงอดีตท่าเรือแห่งนี้คือแหล่งการค้าที่คึกคักและเป็นสถานที่รวมตัวของเหล่านักชิมและผู้สร้างสรรค์ความบันเทิงที่หลากหลายท่าเรือทริปปอร์ตจึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและจัดได้ว่าเป็นล็อบบี้